بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาเรียนรู้กันต่อนะฮะกับเรื่องราวของหะดีษที่อิหม่ามนะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้ทำการรวบรวมเอาไว้ในหนังสือเรียดุสซอลิฮีนซึ่งเป็นหนังสือที่พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของมารยาทนะครับมารยาทในการดำเนินชีวิตของเราตั้งแต่มารยาทเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามารยาทเราในการใช้ชีวิตของเราแล้วก็มารยาทเราที่เราควรจะใช้กับคนอื่นนะท่านอิหม่ามนะวีได้พยายามรวบรวมหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำให้เป็นแบบอย่างนะซึ่งเป็นแนวทางของบรรดานักวิชาการในรุ่นก่อนในการรวบรวมหะดีษวันนี้เราอยู่ในบทที่ว่าบาบอิสติฮบาบุลกุดูมอะลาอะห์ลิฮินะฮารันวะกะรอฮะตุฮูฟิลลัยลลิฆอยริฮาญะห์บทที่ว่าในเรื่องของการส่งเสริมการกลับบ้านมาหาครอบครัวเนี่ยนะกลับบ้านหลังจากที่เดินทางเนี่ยมาครอบครัวในตอนกลางวันและวะกะรอฮะตุฮูฟิลลัยลลิฆอยริฮาญะห์แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะไม่ชอบการกลับบ้านมาในตอนกลางคืนโดยที่ไม่จำเป็นหะดีษของเราในบทนี้นะหะดีษที่992อันญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลจากท่านญาบิรบินอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาอะฏอละอะฮะดุกุมุลฆอยบะตะฟะลายัตรุกันอะห์ลุฮูไลลาท่านนบีได้บอกว่าเวลาที่ใครก็ตามคือคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยคือใครก็ตามที่ได้เดินทางออกไปอย่างนานนะคือเวลาเดินทางจากครอบครัวไปนานเนี่ยฟะลายัตรุกันอะห์ลุฮูไลลันก็อย่ากลับมาหาครอบครัวในตอนกลางคืนว่าฟีริวายะและในบางรายงานบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮาอัยยัตรุกอรรอญุลอะห์ลุฮูไลลันมุตตะฟะกุนอะลัยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางรายงานนะท่านนบีได้ห้ามในการที่คนๆหนึ่งเนี่ยจะกลับบ้านมาหาครอบครัวในตอนกลางคืนอีกหะดีษนึงหะดีษที่993มุอันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية متفق عليه จากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันท่านอานัสบินมาลิกก็คือคอดิมรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอานัสคือคนรับใช้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมา10ปีและท่านอานัสก็ได้บอกว่าไม่เคยได้ยินท่านนบีตําหนิอะไรเค้าเลยทั้งที่เค้าเป็นคนรับใช้อานัสได้บอกว่าการรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายัตรุกอะห์ลุฮูไลลาท่านนบีจะไม่กลับมาหาครอบครัวในตอนกลางคืนวะกานะยะตีฮิมกุดวะตันเอาอาชียะแต่ว่าท่านนบีจะกลับมาในตอนเช้าหรือว่าในตอนเย็นนี่คือแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าหากว่าเราไม่จำเป็นในการเดินทางเนี่ยก็ให้เราทำการหลังจากให้เราเดินทางกลับบ้านไปนานเดินทางจากบ้านไปนานเราอยู่ในบทก่อนหน้านี้เนี่ยท่านนบีได้บอกว่าอิดาตออะตอละอะฮะดุกุมนะอัลไรบะเวลาที่จากบ้านไปนานเนี่ยก็อย่ากลับมาหาครอบครัวในตอนกลางคืนหมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้เดินทางนะเราจะกลับบ้านในตอนกลางคืนก็เป็นสิ่งที่อนุญาตแต่ถ้าหากว่าเราเดินทางไปหลายวันหายไปหลายวันตรงนี้หมายความว่าเรามีทางเลือกในการที่เราจะกลับบ้านมาเราสามารถกลับบ้านในตอนกลางวันได้ในยามเช้าได้ในตอนเย็นได้ท่านนบีก็เลยบอกว่าอย่าเวลาที่เราหายไปนานเนี่ยอย่ามาเคาะประตูบ้านหรือว่าอย่ากลับมาบ้านในตอนที่เป็นในยามค่ำคืนแต่ว่าแน่นอนนะฮะในตรงนี้เนี่ยท่านอิหม่ามนะวีได้ใช้คำว่ากะรอฮะหมายความว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยชอบแสดงว่าถ้าหากว่าเรามีความจำเป็นในการที่เรากลับมาในช่วงในยามค่ำคืนนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ส่งเสริมให้เราได้กลับบ้านในยามในตอนเช้าหรือว่าในตอนเย็นเขาไม่ให้เรามาถึงบ้านในตอนเช้าแล้วก็ในตอนเย็นเพราะนั้นการที่เราพยายามนะในการที่จะปฏิบัติตามสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถือเป็นเรื่องดีตามที่เรามีความสามารถนะฮะและนี่คืออีกหนึ่งในแบบอย่างของท่านนบีในตอนที่ท่านนบีได้ทำการเดินทางนะครับแล้วพบกันใหม่นะในเรื่องราวต่างๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเอาไว้ในสิ่งที่เราจะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราในตอนที่เราเดินทางวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์